สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสามีคุณหญิงแมงมุมโพสต์ครบรอบแต่งงาน10ปีล่าสุดนายพลดอลลาร์ได้ออกมาโพสต์สุดซึ้งในวันครบรอบแต่งงาน10ปีกับคุณหญิงแมงมุมและในวันนั้นก็ได้พูดว่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญที่สุดในชีวิตกระผมผมกำลังจะเริ่มชีวิตคู่กับสุภาพสตรีซึ่งผมคิดว่าจะทำให้ผมเป็นคนที่ดีขึ้นรอวันนี้มานานผมอายุ50แล้วผมเชื่อว่าแมงมุมจะเป็นคนที่จะทำให้ผมมีทิศทางในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นผมอยากจะขอบอกว่าผมจะดูแลเขาให้เต็มความสามารถของผมจนกว่าชีวิตจะหาไม่โดยทางนายพลดอลลาร์ระบุว่า 10 years ago I made a vow and I have my wifeแอสซายหญิงแมงมุมยุกราทู thanks for making me a better man I hope ไม่มีวันใดเลยที่จะทำให้พี่รักแมงมุมน้อยลงตรงกันข้ามขอขอบคุณแมงมุมที่เป็นกำลังใจให้พี่เสมอไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์ #เราจะแก้ไปด้วยกัน #แต่พี่ตายก่อนแน่นอน #พี่ขอให้แมงมุมกลับมามีร่างกายแข็งแรงและหากพี่ไปก่อนก็ขอให้พบกับคนที่ดีและมีความสุขไปจนแก่เท่านะจ๊ะ #รักแมงมุม#ศรัทธาในความรัก #2012 #our wedding in the park หลังจากที่ได้โพสต์ออกไปก็ได้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมและเป็นกำลังใจให้กับทั้งคู่กันเป็นจำนวนมากอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ